สวัสดีครับผมวินรีวิชวินสุริรัตนากรในขณะนี้คุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music ครับแนะนำ6ยอดมนุษย์ในคราบนักเชลโลใน Gen C and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gen C and Classical Music วันนี้ผมวิชวินสุริรัตนากรจะมาแนะนำเชลโลห้คนที่ทุกคนควรจะรู้จักครับผมเอ,อวันนี้มีคนเปิดรายการให้ด้วยนะ <laughs> <laughs> เขาถามมาก่อนด้วยนะว่าขอพูดเปิดรายการเองได้ไหมจะได้ ไม่เหมือนคนอื่นอยากม<ช>ีฟีลิ่งเป็นพิธีกรบ้างครับโอ้ oh, ถ้าไม่ทาเสียงหลอผิดปกติขนาดน,นี้มันเป็นสายเลือดครับผมโอ้โหโอเคอะงั้นวันนี้เราก็ขอต้อนรับวินรี่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอ่าวินรี่เมื่อกี้แนะนําตัวไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของนักเชลโลที่วินลี่เตรียมมาให้หลายคนเลยใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรู้จักกับนักเชลโลเหล่านั้นเนี่ย วันนี้เราต้องรู้จักกับวินดี้ก่อนเพราะมาเป็นครั้งแรกด้วยปกติคนอื่นเขาแบบเอ้ยมาหลายรอบแล้วเคยแนะนุประไปแล้ววันนี้ตาวินดี้แล้วนะคะครับผมเริ่มจากอดีตระการนานพนก็ไม่นานขนาดนั้นเราคนจริง <c oughs> เมื่อนานมาแล้วเนาะอ่ะรเริ่มเล่นดนตรีเริ่มจากเชลโล่เลยหรือเปล่าต้องนับนิ้วด้วยเออกี่ปีมาแล้วนะเออเมื่อในสมัยปีหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบเจ็ดครับผม ในขณะนั้นเนี่ยผมก็มีอายุประมาณสี่ขวบหลังจากที่ผมตื่นนอนมาตอนเชา้าเนี่ยคุณแม่ก็ขับรถพาผมไปในสถานที่ที่หนึ่งฮะที่ชื่อว่ามีฟ้าครับผมมีฟ้าเนี่ยครับผมเป็นโรงเรียนสอนดนตรีคุณแม่ผมเนี่ยพาผมไปสมัครเรียนเปียนโน,โนครับผมผมจําได้ว่าผมเป็นนักเรียนคนที่สองของโรงเรียนนั้นครับผมเริ่มเรียนเปียโนกับ <laughs> โรเบโตโจวนี่วิลลารักษาทรงไว้ก่อนแบบหนึ่งขอโทษมันแบบ <laughs> มันเป็นมันนเป็อะไรเนี่ยทําไมต้องเล่าแบบนี่ก็ตั้งใจฟังมากเลยนะเมื่อปีท1990ตอนนั้นนะฮะก็เริ่มเรียนเป็นโนก่อนนะครับผมกับโรเบโตโจวนี่วิลลาเรียนมาได้ประมาณสองปีฮะก็ผมก็ไปเจอเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งฮะเป็น ข้อดนตรีที่บอกว่าเราต้องนั่งเล่นเนี่ยแลหละฮะแล้วก็มันมีคันชักอยู่มีสายมันสี่สายครสิ่งนั้นคือไวโอลินสิ่งนั้นคือเปีโล่าครับไม่ใช่ครับตายแล้วอเออก็คือผมเดินผ่านห้องของคุณครูสอนเชลโล่ท่านหนึ่งครับผมอืมอ่าท่านนั้นก็คืออาจารย์อภิชัยเลียมทองนั่นเองโอ้อาจารย์ออฟของเรานั่นเองใช่ฮะครูออฟคือคุณครูเชลโล่คนแรกของวิลเลียมครับผมอ๋อใช่ครับครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็เรียนเชลโลครัวมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมอ่ะจะเบื่อแล้วก็เลิกเรียนไปสักพักหนึ่งคะอ้าวหรอเคย<ช>เรียนด้วยหรอใช่ช่วงไหนเนี่ยน่าจะน่าจะตอนสักประมาณสิบขวบอะไรเงี้ยว่ไม่แน่ใจเหมือนกันลืมละเราเปลนโนตอนนั้นเลิกไปหรือยงังเป็นโนเรียนครัวไปด้วยใช่ฮะทีนี้พอกลับมาเรียนอีกรอบนึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าครัวไม่ว่างหรืออะไรเหมือนกันฮะก็คือได้ไปลงเอยที่เรียนเชลโลก,กับครูจุ๊บอาจารย์ปนัดดาครับอครับ ก็เป็นเมมเบอร์ของ RBSO เหมือนกันใช่แล้วค่ะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ,อวิลลี่ก็ได้ทุนไปเรียนที่ s h r e w s b u r y International School ครับผมอืมตอนช่วงมัธยมแล้วเนาะอันนี้ใช่ครับประมาณหมนหนึ่งหรือว่าประมาณเยแปดอะไรปันณนี้ค,ครับเยีแปดถึงเยสิบเอ็ดนะครับหลังจากที่จบจากที่ชูสบรียเนี่ยก็กลับมาเรียนครัวไปทีท,ที่มหาวิทยาลังสิษนะครับอืมนี่คือปากมาตั้งแรกเลยหรือเปล่าว่าอยากเรียนเชลโล เป็นแบบอาชีพจริงจังใช่คือตัวเราเองอะรู้สึกว่าเราอะอยากเล่นเชลโล่มากกว่าอยากเล่นเปนโนอืมมันเหมือนกับว่าเออเปนโนเนี่ยก็ก็ชอบแต่ก็มันเหมือนเรามันไม่ค่อยทัชเท่ากับเชลโล่อ๋อ <laughs> แต่ว่าแปลว่าเรียนเรียนเปนโนมาโดยตลอดเลยโดยตลอดจริงๆอิอะเราเสอบเกรดแปดเสร็จตอนประมาณเนี่ยช่วงเยียแปดเยียเก้าที่ชูชีแล้วก็ตัดสินใจเลิกเรียน เพื่อจะได้แบบว่าโฟกัสที่ชลรู้อย่างเดียวเลยอ๋อบงี้นี่เองแต่หลายคนก็จะประมาณนี้เหมือนกันพอปากได้แล้วฉันจะเอาเครื่องนี้อ่าก็เลยเรียนต่อในระดับปริญญาตรีใช่แล้วที่รังศิรั์ใกล้ๆนี้เองใกล้ๆไทยพีบีเอสเลยอจบปริญญาตรีหลังจากจบปริญญาตรีครับก็ตัดสินใจที่จะไปที่เออ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครับผมจริงๆผมมาเป็นคนที่ชอบเวียนนามากๆอยู่และฮะแล้วก็เป็นประเทศที่เราอยากใฝ่ฝันที่จะไปเรียนเลยนะครับหรือว่าเออไปอยู่ไปเที่ยวอะไรก็ได้ด้วยสภาพบ้านเมืองการเดินทางผู้คนอาหารขาหมูขามู <laughs> นะฮะชนิเซ่โอนะฮะอร่อยมากนะฮะชอบมากที่พูดมาไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับเชลโลไม่เกี่ยวกับเลเล มีแต่ขาหมูนะคะนิดเซลอาหารก็คือหลังจากที่จบรังสิตเนี่ยก็คือตัดสินใจจะไปเรียนที่เวียนนาต่อคะะผมก็ไปเรียนที่ conservatory of music and drama priner ครับผมที่เวียนนาครับหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยครับผมลงหลักปักฐานเรียบร้อยใช่ครับ ปัจจุบันทํางานอยู่ที่ไหนยังไงบ้างก็ปัจจุบันนะครับผมตอนนี้อยู่ที่รอยัลแบงคอกซ s มเ p h o n y ี r c h คสตร a ครับผมแล้วก็ National มเ m p h o n ี o r c คสตร r าครับผมของกรมศิลปกรแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ครับกับเพื่อนๆอีก4คนครับผมก็คืออวง The Five ครับผมเป็นศิลปินอของค่ายสไปซี่ดิครับผมก่อนหน้านี้ก็มีฟลุกเคยมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโปรเจกต์เดอะไฟเหมือนกันก็ไปย้อนฟังได้เหมือนกันอันนั้นเรารู้จักชีวิตวิลลี่มา ประมาณหนึ่งไม่พีทางรู้ทั้งหมดหรอกเวลาไม่พอรเราจะได้ไปรู้จักเพิ่มมากขึ้นจริงๆมุกเองรู้จักวินลี่ตั้งแต่วงยูทวงยูทวงยูทวงเยาวชนตอนนั้นอะวินลี่ยังตัวนิดเดียวเองอะตอนนี้วินลี่สูงมากตกใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเรารู้จักกันมานานมากแล้วเนาะสิบกว่าปีอะใช่ครับอืมก็ดีใจที่วันนี้ได้มาคุยกันนะคะเป็นเกียรติมากครับงั้น<อ>เราไปกันต่อเลยดีกว่าว่าวันนี้วินลี่ มีใครมาแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างเพราะว่าเอาจริงคนอ่ะรู้จักเชลโลอยู่แล้วแหละ<ช>คนคก็คงแบบไปเสิร์ชเชลโลฟังอะไรกันแต่ว่าเอาจริงๆเลยคิดว่าแบบใครบ้างที่ท่านผู้ฟังควรจะรู้จักไม่ควรพลาดโอเคผมขอเริ่มเลยครับที่คนแรกฮะคนแรกนะคนนี้ชื่อว่า p าโลคาซาร์หรือว่าเพาคาซาร์ครับผมนักเชลโลคอนดักเตอร์คอมโพเซอร์ชาวสเปนครับผมคนนี้นะฮะเริ่มเล่นฟลูด ฮะเปียโนออแกนเวร์ลินตอนอายุ4ี่ขวบฮะไม่มีเชลโลเลยไม่มีเชลโลเลยนะฮะแต่วโอลินเน่ยครับ,เ,นะะรบเขาสามารถที่จะเล่นได้ถึงระดับที่สามารถแสดงเดี่ยวในคอนเสิร์ตได้เลยก็คือมีพื้นฐานที่ดี hmm. นะครับผมเมื่อตอนอายุ11เนะครับเป็นครั้งแรกฮะที่เขาได้ยินเสียงเชลโลสดๆจากนักดนตรีที่เดินทางม,มาเล่นในเมือง hmm. นะครับวงดนตรีวงนั้นนะ่ะมีชื่อว่าเดอะ h r e แฟลต t s ครับผม ป็นแลกใช่ฮะเป็นวงดนตรี DIY ฮะฮะ <Huh? S 2> <c oughs> คือยังไงนะวงดนตรีเนี่ยครับผมเป็นวงที่แปลกมากฮะวงนี้เนี่ยเขาจะสร้างเครื่องดนตรีเนี่ยขึ้นมาเองฮะจากไม้เก่าเก่าเครื่องครัวกาน้ําอะไรก็ได้ฮะแบบว่าที่ <c oughs> อะไรที่หามาได้ก็คือจะเอามาใช้เลย <c oughs> นะครับผม <c oughs> แล้วก็ที่เขาสนใจมากที่สุดหรือว่าคา์าวเองสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเชนโลนั่นเองครับผม อ๋อแต่เชลโล่คือไม่ได้ทําใหม่ใช่ไหม <c oughs> เชลโล่เนี่ยครับผมเป็นเชลโล่โฮมเมดครับผมเชลโล่เนี่ยฮะทำมาจากไม้กวาดฮทํารรมาจากฟักทองฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหมายถึงฟักทองยังไงฮะแต่เขาเขียนมาว่ากูดครับผม<อ>แล้วก็สายกัดครับผมคาซาวส์ฮะตื่นตาตื่นใจมากฮะรีบวิ่งกลับบ้านเลยฮะไปหาคุณพ่อฮะบอกป,ป๊าทำเชลโล่ให้ผมหน่อยผมอยากเล่นฮะ คนเราจะแบบนึกภ้าวิลลี่กับบ้านไปวันนี้แล้วบอกว่าป้าป้าทำเชลโล่ให้ผมหน่อยเหรอใช่ฮะป้าปางงฮะป้าป้าแบบป้าป้าเครียดเลยฮะป้าปาบอกว่าเออลูกงานพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้้ากันง่ายมันเป็นงานฝีมือนะลูกมันไม่ได้ทํามาจากอะไรก็ได้กระซาวเถียงฮะกระซาวบอกเนี่ยก็เพิ่งไปดูมาจากในเมืองเนี่ยเห็นเขาทําเชลโล่มาจากไม้กวาดคุณพ่อก็เอามือกายหน้าพากเลยอ่ะโอเคถ้าลูกอยากได้พ่อจะทํามาให้ในอีกสักพักเนี่ย ไม่แน่ใจว่ากี่วันเหมือนกันหลังจากนั้นฮะคุณพ่อเขาก็นำเชลโล่ที่ทำเองเนี่ยเอามาให้คาซาวสเล่นนะฮะเวอร์มากาคือฝึกฝนแล้วก็หัดเล่นเนี่ยจนสามารถที่จะจัดพินิคอนเสิร์ตได้เลยฮะเขาก็เลยตัดสิโอเคงั้นเราจะคอนเสิร์ตให้กับครอบครัวกับเพื่อนๆก่อนละกันนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยฮะที่คาซาวสได้ลองเล่นเชลโล่เป็นครั้งแรก เวอร์มากาาเฮ้ยไม่ต้องลนะนาเชโลแบบอิตาเลียนอะไรนะไม่จําเป็นครับเศสเยอรมันอะไรไม่ต้องมีคะับทำจากของในบ้านก็ได้ใช่ฮะคุณเดินไปในร้านนี่เลยเลยฮะร้านเดี๋ยวท,ทำไมวันนี้เปิดมายิ่งใหญ่จังวะจริงตกใจตั้งแต่ตอนเปิดมาแล้วแบบเป็นคนสเปนแล้วนะเ <laughs> พราะส่วนใหญ่เวลาเราแนะน,นานักดนตรีเนี่ยนอกมันหนีไม่พ้นเยอรมันอังกฤษชเอออเมริกาอะไรอย่างงี้นี่เปิดมาสเปนไม่พอ ทำของแปลกต่างหากใช่ฮะจริงๆที่วิลลี่เอาคนนี้ขึ้นมาคนแรกอ่ะเพราะว่าเราอ่ะอยากให้ทุกคน,นรู้จักคนนี้บ้างจริง,รงนักเชลโลคนนี้ครับผมเป็นนักเชลโลที่ทุกคนเนี่ยที่เล่นเชลโลเองเนี่ยรู้จักอยู่แล้วตำนานอ่ะใช่ใชฮะในฐานะของคนที่ค้นพบบทเพลงที่สําคัญที่สุดของเชลโลเพลงหนึ่งเลยครับผมนั่นก็คือบัคเชลโลสวีตันเองโอครับผม เพลงชาติเชลโลใช่้คำนี้แล้วกันเพลงชาติเชลโลฮะซึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่าฮะในปี1890เนี่ยตอนนั้นคาซาวเซอายุ13ปีฮะซึ่งก็หลังจากตอนที่เขาเริ่มเล่นเชลโลตอนนั้นประมาณ2ปีนะครับผมเขาก็ไปเดินชอปปิ้งฮะในบารเซโลนาครับผมแล้วก็เดินเข้าไปในร้านเครื่องดนตรีในร้านเครื่องดนตรีในต่างประเทศในยุโรปเะยพวกเนี้ยฮะมันก็จะมีโซนพวกขายของมือสองขายโน้ตเพลงอะไรพวกนี้ฮะคาซาวเดินเข้าไปตรงนั้น ไปเปิดไปเปิดมาเอ๊ะนี่มันกุญแจฟาเอ๊ะนี่มันโน้ตเชโลเปิดไปเปิดมาต่อฮะเอ๊ะนี่บาร์เชโลสวีฮะครับครับผมเขาก็เลยเอาบทเพลงเนี้ยามาเรียนรู้นะครับผมแล้วก็มาตีความบาร์เชโลสวีนะครับผมอ่คาซาวเนี่ยก็ได้มีอัดเอาไว้ด้วยนะครับผมต้องไปหาเวอร์ชันนี้ฟังใช่ไหมใช่ฮะทุกคนควรจะไปหาฟังฮะอันนี้คือ เรียกได้ว่าแบบแทบจะออริจินอลเลยก็ได้ oh. นะครับผมครับผมคาซาวเนี่ยฮะอัดเบอร์2และเบอร์3ไว้ที่ Abbey Road Studio ที่ลอนดอนครับผม oh. นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอัด,อออดที่ปารีสนะครับผมแต่ว่าคาซาวเนี่ยอัดไว้ตอนอายุ60ิละค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากๆละ <S <S นะครับผมเพลงที่ผมอยากจะให้ฟังของเขาเนี่ยก็คือโอเคแน่นอนล่ะครับผมนั่นก็คือบา e l ช Suite นะครับผมอีกเพลงหนึ่งฮะ เพลงนี้เนี่ยชื่อ Song of the Birds ครับผมเป็นเพลงพื้นบ้านคริสต์มาสของชาวคาตาลันครับผมเป็นลาลาบายบ oh. นะครับผมบทเพลงนี้ครับผมคือ c a s าแ s เอามาเล่นแล้วก็มาทำให้มันป๊อปปูล่ามากขึ้นในสายตาชาวโลกมากขึ้นนะครับผมบทเพลงนี้ฮะแสดงถึงความจอยของธรรมชาตินะครับผมที่ได้รับรู้ของการมาถึงของพระเยซู oh. นะครับผมอันนี้คือคา s ครับ ก็เป็นคนที่ยุคเก่านะแต่ว่ามีเรคอร์ดดิงให้ฟังมีคหาเสียงที่เขาอัดไว้ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะสามารถทำเป็นเพลย์ลิสต์กันไว้ให้ได้ไหมเนาะเดื๋ยว่าจะได้ไปตามฟังกันได้ง่ายขึ้นครับคนแรกเปิดมาอลังเวอร์โอเคครับสำหรับนักเชลโลคนต่อไปฮะผมขอแนะนำฮะยาโนอสตาเกอร์ครับผม Mm. คนนี้เป็นนักเชลโลสัญชาติฮังการีอเมริกันครับครับเป็น p r o f เซอร์อยู่ที่ Indiana university jacob school of music ครับผม uh. คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน the greatest cellist of all time เลยก็ว่าได้นะครับเป็นนักเชลโลที่มีพรสวรรค์มากนะครับผมที่บ้านเนี่ยครับผมมอบเชลโลให้กับเขาเนี่ยตอนช่วงก่อนที่เขาจะอาย,อยุหกขวบนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแค่ปีเดียวก็สามารถที่จะออกสแสดงในคอนเสิร์ตได้เลยเช่นกัน นะครับผมจะสังเกตว่านักเชลโลที่ดังๆที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยก็คือปั๊บเดียวก็สามารถที่จะคอนเสิร์ตได้แหละนะครับเราก็ซ้อมกันต่อไปนะคะใช่ครับเดบิวต์แรกของพี่แกเนี่ยฮะคือตอนอายุ11ครับผมโหสิบเอ็ดเราทำอะไรกันอยู่วะเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนนั้นนะฮะเขาอยู่ที่ r r n n e l l s t Academy ที่ฮังการีครับอ oh. <laughs> นะฮะคือการเดบิวต์ของพี่แกเนี่ยคือไปเริ่มสอนอายุเด็กอ,อสอนเด็กอายุ8ปดขวบครับผม อายุ11ไปสอนเด็กแปดใช่ฮะสุดยอดในปีเดียวกันนั่นเองอะ่ะก็คือมีลูกศิษย์ถึง5คนกันเลยนะครับผมโอเคส่วน professional debut ครับผมคือตอนที่อายุได้ประมาณ14ฮะนะครับผมอันนี้คือได้แสดงเดี่ยวกับออเคสตราเลยว้าว <Wow. S 2> ซึ่งเขาเนี่ยทราบว่าจะต้องเล่นคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยเพียงแค่3ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มเท่านั้นครับผมเนื่องจากว่าตัวจริงเนี่ยไม่สามารถแสดงได้ครับผมบทเพลงนั้นก็คือ the o chak cello in B minor นั่นเอง วิลลี่วิลลี่อีกสามชั่วโมงมาเล่นแทนได้ไหมลูว่าชางเชลโลคจะอาอัอออขออนุญาตบอมสเกลก่อนนะครับ <laughs> ผมไม่ได้จริงๆครับ <laughs> จะป้าหรอครับผมคือเออพี่แกเล่นใหญ่มากครับผมชีวิตของยานอสตากเกอร์นะครับผมจะอยู่ในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็เในช่วงสวงครามนะครับเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ฮังการี <laughs> เรื่องที่น่าเศร้าของของเขาเนี่ยก็คือพี่ชายเขาเนี่ยครับผมถูกจับตัวไปโดยกลุ่มนาซี แล้วก็ก็คือต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้านะครับผมส่วนตัวพี่แกเองเนี่ยก็ถ right. ูกจับไปเหมือนกันแต่ว่าได้ประมาณสาเดือนเท่านั้นก็ถูกปล่อยออกมาคือถูกจับไปเข้าค่ายอย่างนั้นนะค่ายกักกันใช่ครับโอเคหลังจากที่สงครามจบนะครับผมเขาก็ไปเป็น Principle ที่ Budapest Opera แล้วก็ Budapest Philharmonic Orchestra ครับผมแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดสินใจได้ย้ายออกจากฮังการีในปี1946ไปที่กรุงเวียนนาออสเตรีย S <S เพื่อไปเตรียมตัวแข่งเจนีวาเชลโลคอมเพติชันครับผมซึ่งในปีนั้นเนี่ยเขาได้เหรียญทองแดงมาฮะเขาก็เหมือนกับว,ว่าน่าจะไม่ไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตงัวเองเขาก็เลยไปกบดานไปจำศีลอยู่ที่ปารีสฮะได้ประมาณปีหนึ่งเออร์เรคคอร์ดิ้งแรกของโคดายเชลโลโซนารต้าินบีมิเนอร์นะครับผมโซตันโคดายเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชาวฮังการีนชาติเดียวกันเลย <S 2> <S 2> <S ใช่ครับผมซึ่งโอ้โ oh ห บทเพลงนี้คือผมอยากให้ทุกคนได้ไปฟังจริงๆเวอร์ชั่นที่สตาร์เกอร์เล่นคือสุดยอดมากๆจริงๆฮะยา,ายากมากยากมากมากฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเพลงนี้กันทีหลังอขอต่อไปที่ประวัติของเขาก่อนสักปั๊บหนึ่งนะฮะหลังจากที่พี่แกอัดโซตานโคไดไปแล้วเนี่ยฮะพี่แกย้ายหนีไปเลยฮะในปี1948ฮะย้ายไปทำงานที่อเมริกาครับผมไปไปกลเลยใช่ฮะข้าไปทำงานที่ดัลลัสซิวเนียลแคสตร้าครับผม ครับผมแค่น้ยังไม่พอนะฮะพี่ก็ย้ายอยีกฮะในปี1949ย้ายไปที่เมโทรโพลิแทนออเคสตราครับผมที่นิวยอร์กนะครับและที่นั่นเองก็เป็นที่ที่เขาได้บันทึกเสียงบาร์ชิโลสวีดไว้อีกด้วยเป็นเพลงที่ต้องอัดทุกคนเลยเปล่าใช่ฮะเหมือนทุกคนเนี่ยเคยเคยอัดเพลงนี้มาก่อน,นบอกบแล้วว่าเพลงชาติเป็นเพลงชาติจริงๆระเฮะหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กนะครับผมในปี195 3สาพี่เขาย้ายอีกแล้วครับผมย้ายไปชิคาโกฮะไปเป็นปรินเซปโปที่ชิคาโกซีฟานีแล้วก็สุดท้ายไปจบทีีี่อินนนเดยาใป1958 เป็น professor ครับผมโค้ด mm. ประจำตัวของพี่แกนะฮะก็คือ I play like a blind man ความหมายของนกที่บินโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีบินเนี่ยบินยังไงนั่นแหละคือพรสวรรค์ฮะคือพี่แกพยายามจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นเชโลได้โดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีการปรับมวลผลถึงวิธีการทำบางสิ่งบางอย่างในเชโลขึ้นมาเขาอาจจะทำได้ด้วย ด้วยเซนส์ของเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยครับแบบเป็นสัญชตาตญาณใช่ครับผมโอ้ oh. แล้วก็คําที่ว่าไอเพลย์และกับไบรท์แมนเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเจนมากๆกับทุกวิดีโอเรคคอร์ดิ้งของเขาเลยซึ่งก็คือเขาเนี่ยจะหลับตาแทบจะตลอดเวลาในเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยฮะเหมือนคนตาบอดองั้นหรอใช่ฮะอันนี้ครูเหมือนครูว่าเคยจะเล่าให้ผมฟังตอน,นเด็กว่าสตาร์เกอร์เนี่ยฮะคือเอ่อหลับตาตอนซ้อมปิดไฟ hmm. เพื่อจะได้เข้าไปให้ตัวเองเนี่ย เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับเชโลจริงๆโอ้โหไม่มีการมองเห็นใดๆมารบกวนเลยใช่ครับก็เหมือนเราตัดการมองเห็นเราไปอ่ะอย่างเวลาผมเล่นเชโล่ตอนเอ๊ะเขาไปเวลาเราเล่นเชโลตอนเด็กเนี่ยบางทีเราจะมีอาการที่เราหันไปมองหันไปมองนิ้วที่เราวางเอาไว้ว่าเอ๊ะมันมันจะถูกที่ไหมหรืออะไรแบบนี้ฮะซึ่งการที่เราหันไปมองอย่างเนี้ยมันทําให้โพสเชอร์ของเราเสียมันทําให้การที่เราเอามือไปวางเนี่ย แล้วหันไปมองเนี่ยเราจะต้องเอาแขนออกจากตัวฮะม,มันจะทําให้ท่ามันเสียแล้วเราก็จะแบบเลมองอย่างนี้มากใช่ฮะอ,อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมคิดว่าไม่ควรที่จะสายตามองขนาดนั้นล้วครับโอเคเราย้อนกลับมาที่โคดายเชลโลสต้านี่หนึ่งครับผมเพลงเนี้ยฮะมีความน่าสนใจอย่างมากซึ่งก็คือเพลงเนี่ยเราจะต้องเออทำการที่เรียกว่าสกอร์ดูรานะครับผมคือการที่ดรอปสายลงไปเชลโลนะครับมีสีสาย สาย1คือสาย A สาย2สาย d สาย3สาย G และสายสุดท้ายสาย C ่ครับผมเราจะดรอปสสายล่างครับนั่นก็คือสาย G แล้วก็สาย C ลงเป็น F ชาร์บและ B ครับผมเครื่องเสียงใช่ฮะซึ่งคนที่อ่านโน้ตเนี่ยก็จะปวดหัวนิดนึงฮะเพราะว่าโนเทชันที่เราเขียนที่เขาเขียนอยู่ในโน้ตเนี่ยมันจะเป็นโนเทชันที่มันแบบเหมือนมันสูงขึ้นครึ่งเสียงอะเออเฉพาะแค่ครึ่งล่างด้วยนะ ก็คือสมมติเรามีโน้ตอยู่4ตัวเป็นคอร์ดไอ้สอตัวบนเนี่ยฮะมันอาจจะเป็นโน้ตที่พีชเนี่ยตรงกับไอ้ตัวโน้ตตรงนั้นที่เขียนไว้แต่ไอ้สอตัวล่างเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นครึ่งเสียงที่ผมใช้คําว่าอาจจะเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีกรณีที่เราไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมคือมันเหมือนกับว่าเราจะต้องอ่านตรงนั้นแล้วก็ดูดีๆว่าใช่หรือเปล่ามันจะมีฟิงเกอร์ริงอะไรเขียนอาไว้เป็นมีอินดิเคเตอร์สักอย่างบอกเราไว้ครับผมแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วอ่ฮะแบบอะไรวะเนี่ย ไม่สามารถดีละที่เชอโอโบเล่นได้โน้ตตัวเดียวนะคะเชเชโลจะเล่นสี่สีโน้ตพร้อมกันได้เนาะคือผมจะบอกเลยว่าบทเพลงเนี่ยครับเป็นบทเพลงที่ท้าทายความสามารถของนักเชลโลมากที่สุดบทเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าคุณพี่สตาร์เกอร์นะครับผมแกเล่นออกมาแล้วมัน uh, ดูง่ายมากๆถ้าคุณผ um> ู้ชมผู้ฟังลองไปดูนะครับผม มันจะมีคลิปที่เขาเล่นเพลงนี้ไว้เนี่ยครับผมรู้สึกว่าจะเล่นที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมคือเทคนิคอลมาสเตอรี่ที่สุดยอดมากจริงๆนะฮะและที่สำคัญเลยที่ไม่ต้องสงสัยเลยก็คือพี่แกล,ลับตาเล่นครับผมนะฮะเป็นบลาย์แมนเป็นบลาย์แมนโอเคอันนี้ก็คือยานอสตักอร์ครับผมเออเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> คนนี้คือมิสติสลาฟรอสตบเวชครับผมโอ้อันนี้ก็ข่ามาอีกที่ฆ่ามาอีกนักเชลโลและคอนแเตอร์ชาวรัสเซียครับผม คนนี้เนี่ยถือว่าเป็น one of the most influential cellist ในศตรวรรษที่20เลยครับผมก็แบบว่าเป็นไอคอนอะเรียกว,ว่าเป็นอินฟลูอะใช่เป็นอินฟลูสมัยสมัยจอขาวดำล้วกันโอ,อ้จอขาวดำโอเคจริงๆตอนนั้นมันเริ่มมีสีละ <laughs> นะครับผมโอเคเมื่อตอนที่เขาอยู่13นะครับก็คือเดบิวต์เลยเดบิวต์แสงซองเชลโลมอัชโตกับออเคสตราครับผมอ้ชอบเพลงนี้ใช่ครับ โอเคด้วยความที่ว่ารอสต์บวิชนะครับเป็น w o r k ก h ah o l ลิกแมที่นอนวันละ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม <im> เขาเนี่ยทำงานอย่างมีวินัยมากๆเนื่องจากว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเสียไปตอนอายุ15ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ครับนะฮะเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้เขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผลักดันตัวเองดูแลตัวเองให้ได้นะครับผมคุณพ่อของเขาเนี่ยคือเลโอโปลรอสตบวิชครับผมคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นนักเชลโลเหมือนกัน Oh. ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะมีลูกศิษย์อยู่ซึ่งมันก็เลยเป็นหน้าที่ของรอส์สบิชเองเนี่ยที่จะต้องทําหน้าที่สอนลูกศิษย์ของคุณพ่อเขาซึ่งางตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของคุณพ่อเขาเนี่ยฮะมีอายุมากกว่าเขาทั้งสิน้นโอ้มัน,นะะได้เหรอมันไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ของพ่อมาสอนลูกพ่ออะไรอย่างงี้หรอ,อไม่ครับผมเป็นลูกพ่อไปสอนลูกศิษย์ด้วยความที่ว่ามิสเตอร์สลาฟเนี่ยเก่งเกินครับผมเอ่อทุกคนเนี่ยจะเรียกรอสมบูชิว่าสลาวาครับผมสลาวาเนี่ย มีความหมายที่แปลว่า glory oh. ในภาษาอังกฤษนะครับผมครับผมอ่ายังไงก็ตามนะครับผมคุณพ่อเขาเนี่ยได้วางแผนสำหรับสายวิชาชีพเนี่ยไว้ให้กับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะการดน,นตรีการแต่งเพลงสร้างความมีวิน,นัยแล้วก็จินตนาการต่างๆให้ตัวเขาเนี่ยคือเพรบพร้อมมากๆนะครับผมเมื่อตอนที่เขาอายุ13นะครับผมรอสวชเนี่ยบอกคุณพ่อว่าเอออยากไปเป็นคอนดักเตร์ คุณพ่อเนี่ยบอกว่าห้ามไว้ก่อนนะครับผมอย่าพึ่งคุณพ่อบอกว่าการยอมรับจากเพื่อนนักดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยรอยสักแป๊บหนึ่งรอถึงเวลาที่คุณจะได้รับการยอมรับจากทุกๆคนก่อนอนะครับผมรอสวิชนะครับเป็นคนที่ผลักดันให้คนเนี่ยเห็นถึงความสาคัญของเชลโล่ให้มากขึ้นนะครับเชลโล่ั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะมากครับผม และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะกับนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่หลายๆคนเลยฮะในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นชอสต์คอวิชโปรคอฟเฟคาชทูเรียนเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์หรือว่าเบนจามินบริเทนบวกกับว่านักประพันธ์ทั้งหมดเนี่ยเห็นความสามารถของเขาฮะก็เลยแต่งเพลงกันให้ทยอยกันอย่างมากมายเลยฮะในตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยพรีเมียร์เพลงไปแล้วเนี่ยถึงร้อยเพลงเลยทีเดียวฮะเ <Wow. S 1> ยอะมากๆฮะโอเครอสวิชนะครับผมได้กล่าวไว้ว่า God gave me two good things, my hands and my memory. พระเจ้ามอบ <laughs> ให้เนี่ยสองสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือมือแล้วก็ความจำครับจ้าด้วยความที่เขาเนี่ยมีมือที่ใหญ่มากบวกกับความจำที่ยอดเยี่ยมนะฮะพร้อมกับฝีมือที่เกินจะต้านไหวเขาสามารถที่จะเรียนและจำเพลงของชอสตคาโววิชเชลโลคอนเชอร์โตเบอร์หนึ่งได้ภายใน3วันฮะ ผมเองนะฮะสามเดือนยังเล่นไม่ได้ฮะจะบ้าหรอคือถ้าท่านผู้ฟังเคยฟังอ่ะมันเป็นเพลงที่ไม่น่าจะจําได้อ่ะมันไม,<ช>ไม่ใช่เพลงที่แบบว่าทํานองเพราะเพราะคือต่อให้ทํานองเพราะหรืออะไรเราก็จําไม่ได้อยู่ดีอันนี้สามวันใช่ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยฮะด้วยสกิลของความเป็นนักแต่งเพลงที่ซ่อนอยู่ในตัวของโรสตอร์บูชเองนะครับผมซึ่ง คไอตรงนี้น่ะทำให้ชอตสโควิชเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือโคออเตอร์ครับผมร่วมแต่งเพลงเพลงนี้ด้วยกันเลยมาเขียนร่วม <laughs> <นะ S 1> เออใช่ฮะวใชมากโอเคเอกลักษณ์เลยฮะของเพลงเนี่ยฮะชอตสโควิชเชลโลคอนเจตโตเบอร์หนึ่งเนี่ยคือผมอันนี้คือผมจะแนะนำให้ทุกท่านไปฟังมากๆนะครับผม <laughs> เพลงนี้เนี่ยฮะมีคาเดนซ่าที่กำหนดไว้ว่านี่คือท่อนสามฮะ คารนซาคือท่อนโซโลเดี่ยวอะเดี่ยวจริงๆที่ออเคสตราหยุดใช่ฮะโชว์ของใช่ฮะซึ่งยาวมากฮะอืมเออท่อนนี้นะฮะมีการตีความถึงบรรยากาศของสงครามโลกครั้งที่สองนับนะะซึ่งทุกคนจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าชอสโควิชเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความประชดประชันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ใช่ะะเขานี่คือแบบต่อต้านสตาลิน,น,นใช่ฮะ <K an essa> ซึ่งพลาดไม่ได้เลยกับการที่เขาจะ ต้องแบบมีเรื่องอะไรที่แบบเสียดสีลงไปในตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเพลงแรกที่แนะนําเพลงที่สองครับก็คือโปรโคฟีฟซิฟเนียคอนเอรันเต้ครับผมทั้งสองเพลงนี้นะฮะเหมือนเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยฮะซึ่งนั่นก็คือเรื่องจริงครับผมก็คือทั้งก็เขาเป็นคนผิดเนี่ยให้เลยใช่ครับใช่ฮะสองเพลงนี้เนี่ยฮะต้องการเทคนิคขั้นสูงจริงๆฮะไม่ใช่แค่ขั้นสูงเท่าน,นั้นนะฮะแต่ต้องนิ้วยาว นิ้วเร็วแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งคนที่ตอบโจทย์มากที่สุดก็คือคนนี้เลยฮะมิสติสลาฟรอส c โทวิชครับผมอยากให้ไปลองฟังกันครับทั้งสองเพลงนี้ทั้งมันสนุกเผ็ดร้อนดูเดือดแน่นอนครับฟังแล้วก็เป็น3มคนที่ เหนือมนุษย์ไปหน่อยเหนือมนุษย์ใช่ฮะโอ้ทาไปได้ยังไงอายุเท่านั้นคือถ้าไม่เหนือมนุษย์เนี่ยฮะผมจะไม่เอามาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราแนะนําเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เล่นเชนโลนะเราแนะนําอะไรก็ไม่ดูอันนี้เป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีวแมนครับผมอยู่ในคราบของนักเชนโลนะครับไม่รอชาครับเรามาถึงคนต่อไปกันเลยดีกว่า แจ็คกลินดูเพรโอ้ผู้หญิงครับนักเชลโลชาวอังกฤษครับผมมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่ะที่เป็นเดอะเกรทเทสเชลลิสอีกแล้วยอมมนุษย์อีกแล้วยอมมนุษย์อีกแล้ว นะครับผมอีกทั้งยังเป็นลูกศิษย์ของทั้งคาซาวและรอสซูบูชอีกด้วยโ oh. อ้โอเคแต่ว่าจริงจริงแจ็คเลนดูเพลงเองนะครับผมอาจารย์หลักของเขาเนี่ยชื่อว่าวิลเลียมพีทครับผม hmm. นะครับแต่ว่าก็เคยเรียนก,กับคาซาวแล้วก็รอสซูบูชด้วยคนน,นี้นะฮะชนะคอมเพติชันตอนอายุ11 <c ười> อีกแล้วอ๋ออายุเท <18 S 1> ่าแหละนะฮะแล้วก็เดบิวที่วิกโมฮอลตอนอายุ16ครับผม ไม่รอช้าครับผมแจ็คคินดูเพลค่อนข้างรีบตอนอายุ20เขาเข้าม้านวิวาแต่งงานเลยครับผมกับเดนียลบาร์เรนบมนักเป็นโนและคอนตเตอร์ชื่อดังซึ่งกลายเป็นท็อกอฟเดอะทาวไปเลยฮะเป็นคู่หนุ่มสาวเซเลบแห่งหวงการดนตรีคลาสสิกในช่วงนั้นเลยครับซึ่งทุกวันนี้บาร์เรนบมก็ยังก็ยังอยู่ active อ,อ,อย่างมากใช่ครับ<ล>ผมไม่ว่าจะเป็นในฐานะของอาจารย์เองหรือว่าคอนเนอร์เองก็ยังเป็นโนด้วยยกงเป็นโนด้วยใช่ครับผม โอเคด้วยความเก่งกาจของคุณพี่เขาเนี่ยฮะเขาสามารถที่จะเรคคอร์ดผลงานไว้ได้มากมายละกันนะครับผมผู้คุณเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะจะสามารถเห็นผลงานของเขาได้เยอะมากฮะมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ CD หรือว่าในรูปของดิจิตอลมีเดียก็ตามนะผมสร้างผลงานร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมากมายเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพิร์มันซูบินเมทาพินชัสซูเครมันเดนิเลบาเรนโมเองนะครับผมที่ผมกล่าวมาเนี่ย แก๊งนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะเสิร์ชได้ในแอปสีแดงที่มีปุ่มเพลงพูดเชื่อก็ได้ในยูทูปใน YouTube นะครับผมมีคลิป behind the scene ของแก๊งนี้อยู่ฮะเออหลังเวทีนะฮะจะเป็นภาพของแจคลินดูเพลนะฮะเอาเชลโลมาวอล์กเบสครับผมอดุม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 ด,มด,มด,มดุมนะฮะแล้วก็มีอิซักโพมแนนะฮะเล่นเมโดโซนไวโอลินคอนแชตโตแบบสวิงฮะคุณไปดูได้ฮะสนุกมากฮะไม่จบแค่นั้นนะฮะมีซูบินเมทา s u b เป็นเมท้าคอนดักเตอร์ใช่ครับผมซึ่งตอนนั้นเขาเล่นดับเบิลเบสครับผมอ oh. เข้ามาแจมกับเพอร์มันด้วยฮะโดยการที่ถือเอาเอาโบของเพอร์มันเนี่ยเอามาหยิบมาแล้วก็เอามาเล่นเมโดโซนวอลิงรกอนโชโตครับท่อนหนึ่งนะฮะ อีกสักพักหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เห็นกับเลิฟซีนแบบมินิที่เกิดขึ้นระหว่างเพอร์มานกับเมสซูบินเมธาเบาๆนะครับผมเป็นแบบแบบซีที่เกาหลีแบบใช้มุมกล้องทั้งสองคนเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็หลบมุมกล้องหนึ่งทีจริงๆครับทุกคนลองไปดูได้ฮะเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆฮะและนี่คือเบื้องหลังของชีวิตนักดนตรีคลาสสิกนะคะที่พูดมาอันนั้นคือสีย้อนมนุษย์สีย้อนมนุษย์ใช่ฮะโอเคแจ็คลินดูเพลเนี่ยครับผมเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะฮะก็คือเรื่องาานปลยชีวิตขของเ ที่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารนิดหนึ่งนะครับผมในช่วงพีคของเขาเนะครับผมยูดีๆวันนึงเนี่ยการเล่นของเขาก็เปลี่ยนไปในปี1971ครับผมเขาเริ่มเสียาการรับรู้ความรู้สึกต่างๆของริว้วและร่างก,กายถึงขั้นที่จะต้องยกเลิกการแสดงทั้งหมดหลังจากนั้นเลยหลังจากที่ได้ตรวจร่างกายไปอีกสักพักเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลา,าประมาณ2ปีผลตรวจออกมาในปี1973บอกว่าเขาเป็นโรค ปลอกประสาทเสื่อมแข็งครับผมหรือว่า multiple sclerosis ครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคนี้<อ>นะฮะแต่ก็คือเขาเนี่ยก็คือยังไม่ทอนะฮะก็คือยังจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตในปีนั้นด้วยนะแต่ก็คือคอนเสิร์ตสุดท้ายเนี่ยคือแทบจะเล่นไม่ได้ละคือแทบจะไม่มีโน้ตไหนเลยคะที่ออกมาแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเพลงสุดท้ายที่เขาเล่นเนี่ยรู้สึกจะเป็น Brahms Double c o n c e r โตร่วมกับ Sussman แล้วก็ Bernstein ถึงแม้ว่าเขาจะป่วยเนี่ยในช่วงนั้นนะฮะเขาก็ยังสอนยังมาสเตอร์คลาสอยู่แต่ก็นั่งรถเข็นอยู่นะฮะก็คืออาการเนี่ยจะค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงขั้นที่ไม่สามารถจับโบหรือว่าเปิดกล่องเชลโล่เลยนะฮะสูญเสียความรู้สึกในนิ้วมือซึ่งเขาก็แก้ปัญหาด้วยการเออเอาตามองแล้วก็เอานิ้วไปวางแทน<ฮ>ครับซึ่งอันนั้นอาจจะผิดกฎของยาโนสเกอร์ คิด <laughs> ว่าแบบว่าให้หลับตา <S <S ที่ให้หลับตาอันนั้นเป็น blind man อันนี้คือต้องมองอันนี้คือต้องมองใช่ครับโอเคเจ็คลีนดูเปรยนะครับถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ revolutionize interpretation ของสไตล์การเล่นแล้วก็การตีความเนี่ยอย่างที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมคนนี้เนี่ยออด้วยสไตล์การเล่นที่หวานจนมดขึ้นนะฮะ แต่ถ้าดุดันเนี่ยก็คือดุดันไม่เกรงใจใครทําให้เอกลักษณ์ของคุณพี่นี่นะฮะกลายเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกเลยทีเดียวอื <c oughs> ขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่ฮะคือคุณลองไปฟังได้ฮะคืออ่ามันหวานหยดย้อยจริงๆ <c oughs> นะฮะบทเพลงประจําตัวของเขาเนี่ยฮะที่ทุกคนกควรจะรู้จักเลยนั่นก็คือเอลกาเชโลชาชโตครับผมแน่นอนนะฮะเหมือนเพลงประจําตัวจริงใช่เพลงนี้นะฮะคือเพลงประจําตัวเขาเลยฮะเอลกาเชโลนเชโตเวอร์ชันที่ Uh, เล่นกับลอนดอนซิฟเวอร์เคสตราคอนดักโดยเซอร์จอห์นบาบิโรลีครับผมเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยถือว่าเป็น greatest recordings century เกรททีสเรคคอร์ดดิ้งในศตวรรษเลยโอ้โหในรอบศตวรรษนะเนี่นะครับผมคือเราจะเอาแต่เดอะเกรททีสมาให้คุณผู้ชมผู้ฟัง oh. ได้ฟังกันโอ้เห oh, oh, มือนเป็นรวมอัลบั้มแล้วเดอะเกรททีส <Great> รวมอัลบั้ม <It. S 2> ใช่ฮะคือลหลายๆคนเนี่ยก็คือกล่าวกันไว้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถตีความและผสมผสานเพลงนี้เนี่ยได้ออกมาอย่างลงตัวเท่ากับแจ็คครินดูเพลยอีกแล้ว เพราะฉะนั้นนะฮะผมแนะนําทุกคนเลยฮะว่าต้องไปฟังครับผมอืมเพื่อใครสนใจจริงๆเขามีภาพยนตร์เกี่ยวกับอ่าใช่<ฮ>ใช,ชื่ออะไรนะฮิลลารีแอนแจ็ k กี้ใช่ครับผมก็คือเป็นเรื่องราวของ j แจ็คกิงดูเพลนใช่ คืออันนั้นผมไม่ค่อยอยากพูดถึงมากเพราะผมสึกว่ามันดราม่ามากาก็จริงใช่ครับเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างในเนี่ยม,มันมีอะไรที่เขาปรับปรุงแต่งอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเกิด<ช>ว่าใครสนใจก็ไปดูกันได้ใช่ฮะสนุกฮะสนุกฮะโอเคร e คอร์ดดิ้ง okay, อีกอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือ The Four Chars Chateau ของ Jared d u p r e อันนี้ก็หยดย้อยเหมือนกันฮะคือในสมัยที่ผมเริ่มเรียนเพลงนี้เนี่ยผมก็ฟังคนนี้เป็นแรงบันดาลใจสัดส่วนใหญ่เหมือนกันครับผมเพราะมากๆฮะ น่าเสียดายเนาะอายุน้อยอ่ะใช่ใช่ฮะไม่รอช hey, ้าครับผมเรามาคนต่อไปฮะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ฮะคนนี้เป็นดดดี้ของวงการเลยฮะดดดี้เลยเหรอใช่ฮะหลายๆคนที่เข้ามาเล่นเครื่องนี้เนี่ยฮะก็เพราะผู้ชายคนนี้เลยฮะคนนี้คือโยโยมาครับผมโอ้ทุกคนรู้จักเชลโล่ใช่ฮะแทบจะแทบจะจากคนนี้จริงๆริงอ่ะใช่ฮะถ้าเสิร์ชเชลโล่นี่อาจจะขึ้นคนแรกอาจจะขึ้นคนแรกเลยใช่ฮะผู้ปกครองเองหลายๆคนที่ สนใจจะให้นักเรียนมาเรียนเชลโลกับวิลลี่เนี่ยก็คือบอกว่าคุณครูคะเนี่ยไปดูคลิปเชลโลของคนนี้มาค่ะแล้วก็ชอบมากเลยมันก็จะเป็นแนวๆเน,นี่ยฮะเดอะสวอนของโยโยมาบาร์เชลโลสวีทของโยโยม<บ>า<อ>ใช่ฮะคือคนที่เอามาให้ดูแล้วบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มเล่นเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะมาจากโยโยมานี่แหละนะครับผมคนนี้เป็นนักเชลโลและนักสังคมสงเคราหะห์ฮะนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเพราะว่าทำการกุศลเยอะมากฮะ ไม่ไม่หมดแค่นั้นนะฮะเขายังเป็นนักแสดงอีกด้วยนะฮะเขายังเป็นตัวประกอบเป็นหนังเน็ตฟลิกซ์ด้วยนะฮะเออมีใครเคยเห็นบ้างวันนั้นผมนั่งดูอยู่ฮะหนังชื่อว่า glass on n o n ดูอยู่ดูไปดูมาฮะอยู่ดีมีหน้าโยโยมาโผล่เข้ามาแหมมาทำผมตกใจนะโยโยมามาทําอะไรตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมผู้ฟังไปดูกันได้นะครับผมโยโยมานะครับผมเมื่อตอนวัยเด็กเนี่ยประมาณสามขวบเนี่ยฮะเขาตีกลองมาก่อนเขาเล่นไวลินมาก่อนและเป็นโนะ แต่ที่สำคัญเลยนะฮะเขาเล่นวิโอลามาก่อนครับทุกคนเล่นวิโอลาก็เป็นระดับโลกได้ด้วยใช่ฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเลยเนี่ยฮะเขาก็เลิกเล่นเลยฮะอ้าวก็คือหลังจากนั้นมันปีหนึ่งเขาย้ำเล่นเชลโลแทนนะฮะโยโยมานะครับผมจบจากจูเลียตสกูลและฮา r v วา d u ด i v น r s ว t y ซินะฮะเป็นสองโรงเรียนที่โอ้โหเป็นท็อปของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยฮะคุณโยโยมาเนี่ย ได้มาแสดงที่ไทยฮะในโปรเจกต์ Silk Road Ensemble ฮะเส้นทางสายไหมเหรอใช่ฮะคนดูเนี่ยฮะเต็มไปจนถึงสูรวธรรมชั้นบนสุดเลยโอ้แน่นอนใช่ฮะระดับนั้นไม่ดูได้อย่างไรนะฮะผมจำได้ว่าไปแล้วคนลุกมากฮะหนาวเดี๋ยวถึงจะไม่ใช่เพลงคลาสสิกนะฮะแต่ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยประทับใจได้อย่างมากรวมถึงผมเองด้วยนะฮะ โยโยมาเนี่ยฮะสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยฮะคือหวานมากนะฮะหยดย้อยไปหมดแจ็กเกอรลีนดูเปรว่าหวานแล้วโยโยมาวิบาโตเนี่ยกระชากวิญญาณจริงๆ,งๆฮะ,ฮะคือกระชากของผู้ชมผู้ฟังเนี่ยฮะให้คนลุกไปตามๆกันได้เลยนะฮะการตีความบทเพลงบวกกับเสียงเชลโลที่ส่งพลังเนี่ยครับผมทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเชลโลในดวงใจของหลายๆคนเลยก็ว่าได้<อ>นะครับนี่เราไม่ได้เมนชั่นว่าโยโยมาเป็นคน จีนใช่ไหมจริงๆเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันครับใช่เขาเกิดที่มาามีเดี๋ยวคนงงว่าแบบเอ๊ะชื่อดูจีนมากเลยแล้วก็ดูรูปลักษภายนอกก็ดูเป็นเอเชียนแต่ความจริงก็คือเกิดที่อเมริกันเชนโลที่เขาใช้อยู่นะครับผมคือ Stradivarius ครับผมสตราตัวนี้นะครับผมชื่อว่า d ดวิดอบครับผมตัวนี้นะครับส่งทอดมาจาก แจคลินดูพะยฮะโอ้เอ้มันเชื่อมกันหมดเลยอ่าแน่นอนอยู่แล้วคนเก่งเขาเชื่อมถึงกันใช่ครับโอเคแจก,กี้นะฮะกล่าวไว้ว่าเชลโลตัวน,นี้เนี่ยฮะมันมีพฤติกรรมแปลกแปกมันมีพฤติกรรมเอ่อ <c oughs> พฤติกรรมที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะะว่าเป็นยังไงแต่พอมาอยู่กับยูยูมาแล้วเนี่ยฮะกลับสามารถถูกเกลี้ยกล่อมให้อยู่ในลู่ในทางได้และอยู่ในโอวาสได้ นะครับผมโอ้เหมือนเชลโลมีชีวิตอ่ะโอเคนอกจากนั้นเนี่ยฮะย่อมาก็มีเชลโลอีกประมาณสองสาตัวได้ฮะเชลโลตัวนี้ฮะคือมาติโอกรอฟิลเลอร์ครับผมผลิตในปีหนึ่งพันเจ็ดรอยี่ิบสองเอ๊ะผมใช้คำว่าผลิตไม่ชื่อว่าทำขึ้นมาแล้วกันฮะครับผมโอเคแต่ผมอยากจะเล่าถึงตัวนี้ครับผมมอนเทียนาครับผมเพทูเนียเชลโลตัวนี้นะครับผมมีครั้งหนึ่งเนี่ย นักเรียนของเขาเนี่ยฮะเดินมาหาเขาห,หลังจากเลิกเรียนถามว่าเอาเอ professor ครับเชลโลตัวนี้เนี่ยมีชื่อเล่นไหมพี่โยโยมาแกบอกว่ามาสิเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ฟังและคุณเนี่ยฮะเป็นคนตั้งชื่อมันให้ฉันหน่อยอ่าหลังจากที่เล่นจบไปแล้วซึ่งไม่ทราบเล่นเพลงอะไรนะฮะโอเคนักเรียนคนนั้นก็ตั้งชื่อว่าเพทูเนียครับผมโอ้อเด็กตั้งให้ด้วยใช่เชลโลตัวนี้นะฮะพี่เขาเคยลืมไปด้วยฮะ,ะ,ะลืมไว้ในแท็กซี่ะฮะ ฟังดูเหมือนอยู่ประเทศไทยนะอยู่ประเทศไทยฮะและหลายๆคนที่ผมรู้จักก็คือเคยลืมเชลโล่หรือว่าเครื่องดนตรีกันบ่อยมากใช,ใช่ครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยคุณยูจะม,มาฮะเขาลืมมาแท็กซี่ในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าแต่ว่าคุณลุงแท็กซี่เลยฮะใจดีฮะรีบนํากลับมาให้ถือว่าโชคดีมากฮะนั่นนะสิตัวหนึ่งราคาตั้งเท่าไหร่เนาะใช่ฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงว่าเออแต่ละตัวที่พูดมามีชื่อด้วยเนี่ยโอเคครับเครื่องสายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อ อย่างนี้เนาะชื่อคนทําอะไรเง okay, <ะ>ี้ยอเคก็อธิบายก่อนว่าเชลโล่หรือว่าเครื่องดนตรีเอ่อเครื่องดนตรีเครื่องสายแล้วกันครับผมก็คือจะมีเมคเกอร์เมเกอร์อย่างที่ผมกล่าวไปก็คืออาจจะเป็นสตราดิวาริวสหรือว่ามอนเทญนาหรือว่ากรอฟริลเลอร์นะครับผมส่วนเอ่อคำว่าเปตูเนียหรือว่าดับบิดอฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นชื่อเล่นของเครื่องดนตรีเครื่องนั้นที่เขาตั้งขึ้นใหม่ใช่ครับผมอ่าครับโอเคครับเรากลับมาต่อกันเลยดีกว่า คนนี้นะฮะคือพรสวรรค์สร้างใหม่แท้จริงฮะ,ะด้วยอายุเพียงแค่4ี่ขวบครึ่งก็คือเริ่มออกแสดงแล้วฮะ,ะผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะฮะไปดูใน u t u b e ครับผมจะมีคลิปน้องยยโยมาในวัย7็ขวบนะครับผมแสดงให้กับจอห์นเอฟเคนเนดีอ่าโดยมีเลโอนาร์ดเบอร์นสไตน์เป็นพิธีกรให้ครับผม๋อรายการของเขาอย่างนั้นเหรออ่าประมาณนั้นนะฮะ<อ>แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฮะมีน้องสาวของเออเออพี่สาวขออภัยฮะมีพี่สาวของเขาเนี่ยมาเล่นเป็นโน้อคอมให้ด้วยบุคคลท่านนี้นะฮะ เล่นมาแทบจะทุกเพลงบนโลกนี้แล้วนะฮะมีเรคคอร์ดิ้งแทบจะครบเรปเปอร์รทัวร์ของเชลโลเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่แบทเพลงคลาสสิกเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงแทงโก้แจ๊สป๊อปเวิด์ s มิวสิกแล้วก็ซาวทกด้วยะฮะเราคือทุกวันเนี่ยเอาจริงๆวะก็ยังดูไม่ได้ไม่ได้อายุเยอะเท่าไหร่ด้วยนะใช่ฮะ<น>ยังไปได้อีกไกลามากเลยนะ,นะ,ะด้วยผลงานของเขาเนี่ย ที่มีมากกว่า90ผลงานเลยฮะและ19ผลงานในนั้นเนี่ยได้รับ Grammy Award ์ด้วยฮะเลยทำให้โยโยมาเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในศิลปิน,นดวงใจของผมเลยก็ว่าได้ฮะ mm. เพราะว่าโอ้โหคือตอนนั้นผมไปฟังรีคอร์ดดิ้งอันนึ่งฮะผลงานที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือโยโยมากับบ๊อบบี้แม็กเฟรนครับผม mm. ในอัลบั้เนี่ยหาจะมีการผสมผสานของบทเพลงคลาสสิกเพลงพื้นบ้านแต่ว่าอยู่ในสไตล์ของคอนเทม p อรี่แจ๊สครับผม นะฮะซึ่งคุณพ่อมาเนี่ยฮะได้กล่าวไปว่าเขาเนี่ยหวาดกลัวกับการอิมฟ o v ไว e ์ของบ๊อบบี้เป็นอย่างมากะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองไปฟังกันได้ครับผมเป็นอัลบั้มที่ล้ำมากๆะฮะผลงานอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยนั่นคือ Bar ์ชเชลส i วีนั่นเองครับนะฮะอันนี้เป็นอินเทอร์พรเทชันที่ค่อนข้างที่จะสมัยใหม่มากนะครับผมด้วยสำเนียงที่หวานจับใจนะครับผมจะทำให้คุณได้เห็นมุมมองของเชลสูวีในแบบที่แตกต่างออกไปจากหลายๆคนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แน่นอน นะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงโรตีคลาสสิกเนี่ยฮะอาจจะเคยได้ยินผลงานนี้จากเขามาแล้วแบบผ่านหูผ่านตาบ้างๆก็เป็นได้เพราะจริงๆถ้าเสิร์ชสมมติว่าเสิร์ชเชลโลอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะใช่ฮะใช่ไหมคลิปมันมีคลิปที่เพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี้เองหรือเปล่าคะที่เล่นอยู่บนดาดฟ้าที่เป็นแบบว่ามีมีใส่ซีจีสวยๆด้วยอันนี้เป้เลยเอฟเฟกลม๋อเป็นตัวโน้ตปริวอะไรอย่างนี้เอออันนั้นอะ สวยมากไปลองดูกันขอย้เล่าประสบการณ์นิดหนึ่งในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ออสเตรเลียนะฮะโยโย่โยมานะครับผมแกมาเล่นเพลงนี้ฮะบาร c ชเ l o s u i t e Complete ฮะหกเบอร์หกเบอร์ครับเฉ<อ> <laughs> ลี่ยนะฮะเบอบร์เบอร์ละาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะ,ะเฉลี่ยเบอร์ละครึ่งชั่วโมงแต่คุณพี่แกเล่นคอมพลีทแล้วแทบจะไม่พักเลยฮะคุณพี่กับพักอย่างมากก็เอออาจจะจิบน้ำนิดนึงมีหันมาส่งสายตาท,าทักทายคนดูสักหน่อย ก็แปลว่าประมาณสักสามชั่วโมงงี้หรอใช่ฮะเกือบเกือบสามชั่วโมงได้เลยเป็นครั้งหนึ่งที่โอ้โหเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบว่ารีบวิ่งกลับบ้านเลยฮะกลับไปซ้อมต่อกลับไปซ้อมต่อไม่มีมุไม่มีมุ้งยว่าจะแบบว่ากลับไปนอนรลองไห้าผมเลิกเล่นแล้วเช่ลูโอ้โหแบบคือเราตอนนั้นพี่เขาก็แบบก็อายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะเออตอนนั้นรีบรีบไปดูก็ประมาณแบบห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดยอดมากจริงโยกย่มาฮะแล้วมันเหนื่อยนะเห็นอย่างนั้นน่ะใช่สองปีที่แล้ววิลลี่เล่นแค่เบอร์ห้าฮะก็ไม่ไหวแล้วฮะเบอร์เดียวใช่ฮะโอ้โหสมองจะระเบิดฮะคือยุบยับยุบยับไปหมดเลยนะฮะไม่มีสเปซให้เปลี่ยนหน้าด้วยเราก็ต้องจําทั้งหมดหลับตาแบบยาโนสตาร์เกอร์เลยครับอ๋อเนี่ยเรียนรู้มาแล้วใช่ครับเรียนรู้มาแล้วใช่ฮะคนต่อไปเลยไหมคนต่อไปเลยครับผมโอเคคนนี้ฮะสตีเวนอิสเลส คนนี้คนโปรดเลยอ,ะอ่ะนักเชลโลอารมณ์ดีขี่เล่นสัญชาติอังกฤษครับผมอมอีกทั้งคนนี้นะฮะยังเป็นนักเขียนอีกด้วยะนะฮะผมขออนุญาตเริ่มที่บทบาทของการเป็นนักเขียนก่อนแล้วกันนะครับผมนังสือที่เขาเขียนเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างหนังสือเด็กก่อนแล้วกันเล่มแรกก็คือทําไมเบโดเฟนถึงโยนสตูสตูเนื้อหรือว่าหมูอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องลองไปอ่าน <laughs> กับเล่มที่สองฮะ Why Handle Waggle His w e k ทั้งสองเล่มนี้นะฮะจะกล่าวถึงประวัติของนักประพันธ์ทั้งสองท่านนะครับในแบบที่เข้าใจง่ายโอย้น่ารักอ่ะน่ารักมากฮะหนึ่งก็โยนถ้วยสตูอีกคนก็เอาวิกมาวิ่งเวียงแวงงใช่ฮะนอกจากนั้นเนี่ยฮะ,ะอันนี้คือเป็นหนังสือที่สําหรับเต็กโตและนะฮะเ,เล่มนี้ฮะคือ The b u g s e e t a Companion อีกแล้วนะฮะคือตอนนี้คือผมจะพูดถึงบัก w e e t กันเยอะมากๆบอกแล้วว่าเพลงชาติเพลงชาติจริงๆฮะซึ่งตามชื่อของหนังสือเลยนะครับผม หนังสือเล่มนี้เป็นประวัติแล้วก็การตีความของบาร์ชโลสวีททั้งหมดในแบบของอิสซลิสนะครับนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับผมคนนี้เนี่ยฮะถือว่าเป็นหนึ่งใน Personal f a เฟ r i t e ของผมเลยฮะเอกลักษณ์ในเสียงแบบสไตล์ของอิสซลสเนี่ยฮะส่วนหนึ่งเนี่ยฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยซึ่งเรื่องเนี่ยครับผมเขาเนี่ยใช้สายเชโลที่มาจากกัดสตริงครับผมโอ้เมื่อกี้เรามีพูดถึงไปแล้วนะตอนที่ว่าคาซาวไปเจอครั้งแรกครับ ใชอธิบายนิดนึงว่ากัดสตริงคืออะไรให้ท่านผู้ฟังเข้าใจฮะกัดสตริงเนี่ยฮะมันจะไม่เหมือนสายแบบปกติที่เราใช้ทุกวันนี้ฮะสายทุกวันนี้ที่เราใช้เนี่ยฮะจะทํามาจากวัสดุที่ค่อนข้างที่จะคงทนฮะเช่นอลูมิเนียมไทเทเนียมโครเมียมหรือว่าทางสเตนซึ่งต่างกับกัดสตริงฮะกัดสตริงเนี่ยฮะนิยมทํามาจากไส้ของแกะครับผมโอ้ไส้แบบไส้จริงๆเลยครับผมนะฮะซึ่ง เสียงเนี่ยฮะจะมีความบางแล้วก็อ่อนโยนกว่า oh. ครับผมแต่ว่าอายุการใช้งานของของกัตสตริงเนี่ยันจะสั้นมากมาฮะก็อาจจะประมาณเดือน2เดือนคุณก็จะเริ่มรู้สึกถึงความหย่อนอะไรอย่างเี้ลละอาจจะต้องจูนบ่อยมากขึ้นแล้วก็จูนสเปซสักพักเล่นไปสสักพักก็จะเริ่มหย่อนละนะครับผม สายเนะครับเป็นสายที่ใช้กันมาก่อนที่จะเกิดสายแบบที่เราใช้กันปัจจุบันก็คือย้อนกลับไปในอดนีตนะเนาะว่ามันมันก็คงเริ่มมาจากอะไรแบบนั้นใช่ครับผมเชคสเปียร์นะครับผมเคยกล่าวไว้ว่ามันไม่แปลกเลยหรอที่ไส้ของแกะเนี่ยจะสามารถที่จะทัชดวงวิญญาณของมนุษย์ได้ครับขออนุญาตขออนุญาตภาษาอังกฤษแล้วกันครับผม is it not strange that sheep's guts could heal souls out of men's bodies ขนาดเชคสเปียร์ยังงงอ่ะแล้วเราจะเหลืออะไรใช่ฮะ โอเคความน่าสนใจของอิสเลนะฮะก็คือตระกูลเขาเนี่ยฮะสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ถึงบุคคลดังๆบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าบุคคลสําคัญของประวัติศาสตร์หลายๆคนได้เลยคนแรกนะครับก็คือราบีโมเสสอิสเลสครับผมคนเนี่ยฮะอาจจะงงคนเนี่ยครับผมเป็นคนที่สําคัญมากๆของชาวยิวในช่วงศตรวรรษที่16หกไปกไกลมากใช่ฮะคือเหมือนเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าฟิลโลเฟอร์กับ คนที่วางแผนเกี่ยวกับผู้กฎหมายอะไรพวกนี้ครับนะ oh. ครับผมอีกคนหนึ่งฮะก็คือย้อนกลับไปถึงเลนารูบินสไตน์ครับผม hmm. คนนี้ครับเป็นนักธุรกิจสาวในสมัยสงครามโลกฮะก็คือเขามีบริษัทแล้วคือคนเนี้ยเออชื่อเนี่ยฮะอาจจะไปพัวพันอะไรกับประมาณกับพวกยาสระผมลอรอัออะไรประมาณนี้ oh. ครับ๋อบแต่ที่สำคัญเลยฮะ ที่สำคัญที่สุดอิสเลิสเคยให้สัมภาษณ์ว่าตระกูลเขานะฮะคือญาติห่า,างๆของฟิลิกส์เมโดโซนครับผมไปเรื่อยเลยอ่ะไปเรื่อยเลยตระกูล<ะ>นี้คืออะไรอ่ะแล้วสุดท้ายก็มาเป็นสตีเฟนอิสเลิสที่รเราติดตามกันอยู่ในทุกวันนี้นะใช่ฮะผลงานของอิสลิสนะครับผมมีให้ฟังเยอะมากฮะไม่ว่าจะเป็น Chamber Music Solo หรือกับออเคสตราซึ่งร่วมแสดงกับออเคสตราระดับโลกอ่ะ ซึ่งร่วมแสดงกับวงออเคสตราระดับโลกมากมายฮะเช่นเบอร์ลินฟิวเวียนนาฟิวกีวานเฮาส์ออเคสตราไลบ์ซิกลอนดอนซิมโฟนีลอนดอนฟิวเยอะแยะมากมายจริงๆฮะคุณพี่ก็จะอยู่ในยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับผมรีคอร์ดดิ้งที่น่าสนใจและผมชื่นชอบมากคือเดวอชาร์กชโลนจัโตครับ ก็คือเนี่ยมันก็จะมีประมาณเพลงชาตินะเพลงเอ่อเพลงสรรเสริญเพลงอะไรที่เราแบบได้ิ้บ่อยๆนะของเชลโล่ก็จะมีมีบาร์มีมีโดชามีอันนี้มาหลายรอบแ่ะนะจะมีแซงซองอ่าเดี๋ยวมีอีกเพลงเอลก้าเ้เลยอันเนี้ยผมก็ชอบฮะไฮเดนเชลโลชาโตเพลงชาติอีกแล้วนะครับผมเพลงเนี้ยครับผมเขาร่วมแสดงกับฟรงเฟิร์ตเรดิโอซ p โฟนี แล้วก็คอนดักโดยวิชารเดกาครับผมโอ้ oh, ต้องไปลองฟังกันดูใช่ครับผมด,ดูคลิปแล้วอาจจะงงนะว่าแบบคนไหนอิสริสคนไหนแบบรอสทอฟโรยมันเป็นมันเป็นตีมมันเป็นอะไรอะเอกลักษณ์ที่คนเชนโลชอบไว้ผมทรงนี้กันเหรอผู้ <c oughs> ผมแบบยาวยาวไวสบัดนะคะเวลาเล่นครับ <c oughs> ใช่ฮะใช่ฮะ <c oughs> เหมือนกันเลยอะจริ uh, จริงอะ Is ist, อะิสริสเคยมา,สายแสดงที่ไทยละ หรอเมื่อไหรเหมือนจำมาได้ที่สถาบันกัลยาประมาณอาอาจจะห้าหกปีที่แล้วจริงเหรอผมจําได้ว่าช่วงนั้นนะผมยังเรียนอยู่ที่นูน่นเสียดายมากอ๋อแ,แต่มูกก็เคยได้ดูตอนที่เขาไปสิงคโปร์หลายรอบอยากดูมากอยากดูมากจริงๆแต่ว่าโอ้โหคือเหมือนช่วงนั้นคือวิลี่เพิ่งเพิ่งกลับไปที่นู่นพอดีนแล้วก็มาเล่นแล้วก็นักเป็นโนก็คือชื่อพี่ปราศ ที่ปาดเล่นมืนกองให้เก่งมากมากครับผมเพราะว่าเนี่ยเคยดูทางไฮเดนทางดูชาร์กแล้วก็เคยดูวอลตันที่ใช้กัตสตริงที่แบบวอลตันเพลงที่มันมีความสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วอะแต่ว่าใช้สายที่มันมีเสียงอ่อนนุม่มก็ไม่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเขาทำไปได้อะอช่อกับออเคสตราแปลกดีอิสเลิสนะครับผมตอนนั้นผมไปสมัครเข้าเอเชียนยูธออเคสตรา อ,อในปีนั้นเนี่ยอิสริสก็มาพอดีออืมอิสริสติดติดวงนี้แต่ว่าวิชวินไม่ติดนะในในปีนั้นวิชวินไม่ติดนะเสียดายเหมือนกันนะฮะเสียดายแล้วไม่ได้เจอกันสักทีนะครับผมขอให้อนาคตเขาได้มีโอกาสมาแทบนี้อีก <ใช S 2> รเราก็บินตามไปดูเอาละกันนะถ้าไม่ได้มาไทยใกล้ๆก,ก,ก็ยังดีครับ ขอแถมคนนี้ไม่แถมไม่ได้จริง oh. คนนี้คือ honorable mention number one all time my favorite ครับผมเวอ์มากอ่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้เคยได้ยินชื่อคนนี้มาก่อนฮะคนนี้ชื่อว่าชองกีเฮนเคราสครับผมไม่เคยได้ยินครับผมเคาสเป็นนักเชลโลชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น p r o f e s อร์อยู่ที่ university of music Freiburg ครับผม <c oughs> อยู่ที่เยอรมัน คนนี้นะีฮะไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นการใช้วิปโโต้การทิ้งหางเสียงการลงโบที่นุ่มนวลคือสำหรับผมเนี่ยฮะผมรู้สึกว่ามันพอดีมากๆไม่พร่ำเพรื่อเกินไปแล้วก็ไม่สากไม่เกินไปครับผมคือโอ้โหผมเคยไปดูคอนเสิร์ตของชองเกียนเคราสนะครับผมในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ตอนนั้นไปมาสเตอร์คลาสที่ซาวส์บวกครับผม เราก็แบบเออเราเห็นมีเคราสมาคือมีนักเชลโลเออคนนี้ไม่รู้จักลองไปดูดีกว่านะฮะเราก็ไปบอกคุณป้าที่ขายตั๋วบอกว่าเออเราเป็นนักเรียนครับแล้วก็อยากจะได้ตั๋วตั๋วนักเรียนมีราคาตั๋วนักเรียนไหมครับคุณป้าไล่ครับพร้อมกับยื่นตั๋วให้บอกเป็นั่งข้างหน้าสุดเลยนะฮะผมไปนั่งเก้าอี้หน้าสุดตรงกลางอยู่ในระยะ ห่างกันแค่ประมาณไม่เกิน5เมตรครับผมนั่งฟังชองเคียนเคราสเล่นบรามส์เชลโลโซนตตาินเอฟเมเจอร์ครับผม,มไม่ไหวแล้วครับผมตื่นตาตื่นใจมากคนลุกไม่ใช่เพราะหนาวด้วย <c oughs> ต้องรีบแบบต้องรีบ <c oughs> ต้องรีบเคลมต้องรีบดัก่อนนะฮะสวัสดีครับผม วินรีวิชวินสุริรัตนากรในขณะน,นี้คุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music ครับแนะนำ6ยอดมนุษย์ในคราบนักเชลโลใน Gen C and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gen C and Classical Music วันนี้ผมวิชวินสุริรัตนากรจะมาแนะนำเชลโลห้คนที่ทุกคนควรจะรู้จักครับผมอ,อวันนี้มีคนเปิดรายการให้ด้วยนะ <laughs> <laughs> เขาถามมาก่อนด้วยนะว่าขอพูดเปิดรายการเองได้ไหมจะออได้ ไม่เหมือนคนอื่นอยากมีฟิลิ่งเป็นพิธีกรบ้างครับโอทถ้าไม่ทำเสียงหลอผิดปกติขนาดนี้ uh, มันเป็นสายเลือดครับโอ้โหโอเคอะงั้นวันนี้เราก็ขอต้อนรับวินรี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวินรี่เมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของนักเชลโลที่วินรี่เตรียมมาให้หลายคนเลยใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรู้จักกับนักเชลโลเหล่านั้นเนี่ย วันนี้เราต้องรู้จักกับวินรี่ก่อนพราะมาเป็นครั้งแรกด้วยปกติคนอื่นเขาแบบเอ้ยมาหลายรอบแล้วเคยแนน์นปอด์ไปแล้ววันนี้ตาวินรี่แล้วนะคะครับผมเริ่มจากอดีตตะการนานโพนก็ไม่นานขนาดนั้นเราคนจริง <c oughs> เมื่อนานมาแล้วเนาะอ่ะรเริ่มเล่นดนตรีเริ่มจากเชลโล่เลยหรือเปล่าต้องนับนิ้วด้วยเออกี่ปีมาแล้วนะเออเมื่อในสมัยปีหนึ่งพันก้าร้ยเก้าสิบเจ็ดครับผม ในขณะนั้นเนี่ยผมก็มีอายุประมาณ4ี่ขวบหลังจากที่ผมตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ก็ขับรถพาผมไปในสถานที่ที่หนึ่งฮะที่ชื่อว่ามีฟ้าครับผมมีฟ้าเนี่ยครับผมเป็นโรงเรียนสอนดนตรี 3. คุณแม่ผมเนี่ยพาผมไปสมัครเรียนเปียนโน,โนครับผมผมจําได้ว่าผมเป็นนักเรียนคนที่สองของโรงเรียนนั้นครับผมเริ่มเรียนเปียนโนกับ <laughs> โรเบตโตโจวนี่วิล่ารักษาทรงไว้ก่อนแบบหนึ่งขอโทษมันแบบมัน,นมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องเล่าแบบนี่ก็ตั้งใจฟังมากเลยนะเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสิตอนนั้นนะฮะก็เริ่มเรียนเป็นโนก่อนนะครับผมกับโรเบตโตโจวนี่วิล่าเรียนมาได้ประมาณสองปีฮะก็ผมก็ไปเจอเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งฮะเป็น ข้อดนตรีที่บอกว่าเราต้องนั่งเล่นเนี่ยแหละฮะแล้วก็มันมีคันชักอยู่มีสายมันสี่สายฮะสิ่งนั้นคือไวโอลินสิ่งนั้นคือเปียลาครับไม่ใช่ครับตายแล้วอนั้นเออก็คือผมเดินผ่านห้องของคุณครูสอนเชลโล่ท่านหนึ่งครับผมอืมอ่าท่านนั้นก็คืออาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองนั่นเองโอ้อาจารย์ออฟของเราน่นเองใช่ฮะ,ะครูออฟคือคุณครูเชลโล่คนแรกของวิลเลี่ยมครับผมอ๋อใช่ครับครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็เรียนเชลโลฮุวมาไเรื่อยจนผมรู้สึกว่าผมอ่ะจะเบื่อแล้วก็เลิกเรียนไปสักพักหนึ่งคะะอ้าวหรอเคย<ช>เรียนด้วยหรอใช่ช่วงไหนเนี่ยน่าจะน่าจะตอนสักประมาณ